หนูได้เจอกับพี่ตั๊กพี่เบียร์แล้วเขาบอกกับหนูว่ามาทำงานกับพี่ไหมทำไมพี่เขาแบบไม่คิดว่าหนูเป็นโจรขโมยมั้งพ่อที่หนูหวังว่าอยากให้พ่อมาอยู่ด้วยจังเพราะหนูเห็นพ่อเหนื่อยมากทุกวันนี้หนูดีใจจังหนูได้เลี้ยงพ่อแล้วอะได้ซื้อบ้านเงินสด1หลังได้ซื้อรถคันแรกเงินสดได้ซื้อรถคันที่2เงินสดได้ซื้อรถคันที่3เงินสดได้ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อในทุกๆเดือนได้สร้างบ้านหลังที่2ด้วยเงินสดสำเร็จได้ซื้อที่ดิน4ไร่สำเร็จได้มีเงินเก็บในบัญชีโดยที่ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินสำเร็จพ่อเป็นคนนครศรีธรรมราชแม่เป็นคนหัดใหญ่โตมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันตั้งแต่อายุประมาณ5ขวบคือจะโตมากับพ่อแล้วก็ในครอบครัวเนี่ยพ่อได้มีภรรยาใหม่ในครอบครัวเราจะอยู่กันทั้งหมด3คนภรรยาใหม่พ่อมีลูกติดมาเพิ่มอีก3คนแล้วก็พ่อก็มีลูกติดมาอีก2คนในบ้านเราใช้ชีวิตกันรวมทั้งหมด7คนเกือบ12ชีวิตตอนเด็กๆจะใช้ชีวิตอยู่กับแม่หรือยังครอบครัวคนอื่นที่อาจจะแยกทางกันอาจจะเป็นแบบครอบครัวที่ดีแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนนึงที่โชคดีที่อาจจะเจอแม่ที่ไม่ใช่แม่แท้ๆเราก็จะต้องแบบกวาดบ้านถูบ้านล้างจานแล้วก็ต้องซักผ้าของทุกคนในบ้านหมดเราก็จะต้องเป็นคนเดียวที่ทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องผิดตลอดเราไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่แม่เราจะต้องเดินไปโรงเรียนเป็นระยะทาง12กิโลเราก็ไม่เข้าใจว่าทั้งที่บ้านก็มีรถแต่ว่าเราทำไมต้องเดินกับน้องสองคนตลอดเราก็บอกใจตัวเองว่าคงไม่เป็นไรหรอกพ่อคงไม่นั่งรถมั้งแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่เห็นได้เงินไปโรงเรียนเท่าๆกันกับพี่น้องทุกคนในบ้านจนวันหนึ่งเราหิวข้าวมากน้องก็หิวข้าวมากโรงเรียนใกล้วัดแล้วที่วัดเขาก็มีงานแบบชาปนกิจอะค่ะหนูก็ไปขอข้าวในวัดอายุประมาณที่ม.3บ้านก็เกิดชุลมุนด้วยเรื่องของหนูเกิดการทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่โตมากพ่อก็ตบหน้าหนูแรงมากหนูก็เลยหนีออกจากบ้านหนูก็เลยนั่งรถทัวร์ขึ้นมาที่นวนครแล้วก็ทำงานตอนนั้นเรามีวุฒิม.3อยู่แล้วพ่อก็มาตามค่ะแต่พอมาตามก็คือด้วยความที่เขาก็ยังติดภรรยาอยู่ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำงานหนูนอนแค่ห้องเล็กๆมันเหมือนห้องน้ำอ่ะมันแต่มันไม่ใช่ห้องน้ำเป็นปูนเปลือยหนูได้เจอกับพี่ตั๊กพี่เบียร์หงนี่คือคนที่พาหนูมารู้จักจนวันนึงหนูเห็นพี่ตั๊กเขาทำงานเขาก็พูดกับหนูประโยคนึงมันเป็นประโยคเปลี่ยนชีวิตหนูมากเลยนะคะแต่เขาบอกกับหนูว่ามาทำงานกับพี่ไหมทำไมพี่เขาแบบไม่คิดว่าหนูเป็นโจรขโมยมั้งหนูเป็นแค่คนนึงที่รู้จักกับน้องของพี่เบียร์เรายังไม่ได้นานขนาดนั้นเลยมันเป็นความรู้สึกแบบทำไมพี่เขาดีจังเลยอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นหนูก็เริ่มทำงานเป็นพนักงานแพ็คของช่วยพี่ตั๊กเพราะว่าพี่ตั๊กทำบริษัทหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแพ็คของกับลูกค้าจะทำทุกอย่างที่ในบริษัทเลดี้ครับเราทำหลังจากนั้นหนูก็เริ่มสะสมประสบการณ์ในการทำงานมีความคิดบางความคิดที่ถามว่าทำไมเราถึงแบบมาอยู่จุดนี้ได้หนูได้เจอครอบครัวใหม่ชีวิตจากที่เราไม่มีบ้านเราได้มีบ้านได้มีรถหนูตื่นเต้นมากกับรถคันแรกรักมากเลยนะดีใจมากจากที่หนูแบบเงินมันจะต้องหมดทุกวันอ่ะมันไม่มีเงินเก็บมันกลายเป็นว่าหนูมีเงินเก็บในบัญชีพ่อที่หนูหวังว่าอยากให้พ่อมาอยู่ด้วยจังเพราะหนูเห็นพ่อเหนื่อยมากทุกวันนี้หนูดีใจจังหนูได้เลี้ยงพ่อแล้วอ่ะหนูถูกดูแลเหมือนหนูเป็นคนนึงในครอบครัวได้ขนาดนี้จากคนที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่รักหนูและดูแลขนาดนี้หนูว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับหนูได้เลยมันไม่มีคำว่าบังเอิญแต่มันเกิดจากการที่หนูว่าหนูได้มาเจอครอบครัวที่ดีหนูคือเด็กสลัมเลยสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดนี้และทุกวันนี้คุณภาพชีวิตหนูดีขึ้นได้ซื้อบ้านเงินสด1หลังได้ซื้อรถคันแรกเงินสดได้ซื้อรถคันที่2เงินสดได้ซื้อรถคันที่3เงินสดได้ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อในทุกๆเดือนได้ดูแลน้องได้สร้างบ้านหลังที่2ด้วยเงินสดสำเร็จได้ซื้อที่ดิน4ไร่สำเร็จได้มีเงินเก็บในบัญชีโดยที่ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินสำเร็จ